่านมุจรินทองนวลอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านปชส.คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับขอสงขลามีกี่อำเภอครับตอนนี้นะคะสงขลาเราที่ได้รับผลกระทบนะคะมีระโนดสิงหนครเทพาอำเภอเมืองอำเภอรัตภูมิอำเภอสบ้าย้อยแล้วก็อำเภอนาทวีบางส่วนค่ะนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราไม่ได้เกิดจากปัญหาน้ำท่วมค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาน้ำหลากมีน้ำท่วมนิดหน่อยแต่ส่วนขออภัยค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็ปัญหาเรื่องของลมพัดหลังคาบ้านนะคะทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือว่ามีต้นไม้โค่นล้มเนี่ยค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยประมาณ233ครัวเรือนแต่วันนี้ทราบว่านะคะได้มีการสำรวจท้องถิ่นกำลังสำรวจพื้นที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคุณถนอมนะคะสำหรับพื้นที่ได้รับความเสียหายก็มีอำเภอระโนดที่ว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากที่สุดค่ะคือ127ครัวเรือนนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอรัตภูมินั้นก็มีปัญหาน้ำหลากนิดหน่อยนะคะก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะบ้านเรือนได้รับผลกระทบนิดนึงแต่ที่สะบ้าย้อยค่ะบริเวณหมู่ที่1ตำบลสะบ้าย้อยนั้นนะคะเราต้องอพยพพี่น้องประชาชน7ครอบครัว22คนค่ะอันนี้ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าที่สะบ้าย้อยนั้นปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเนื่องจากเรานั้นอยู่ติดกับจังหวัดยะลาค่ะในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยเป็นรอยเขตแดนพอดีทีนี้ที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักก็เลยส่งผลกระทบต่อสงขลาด้วยเมื่อเทียบกับพื้นที่อำเภอขออภัยค่ะเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็พื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งน้ำท่วมหนักนะคะสงขลาของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีที่ทราบเหตุนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็จัดซ่อมแซมบ้านให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมทั้งมีการแจกถุงยางชีพเพื่อให้พี่น้องได้ประทังไปก่อนนะคะในช่วงนี้สำหรับบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะคุณถนอมคะก็บรรยากาศนี่ก็เรียกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงแต่ว่าปริมาณน้ำฝนน้อยมากค่ะวันนี้ว่าไม่มีฝนแทบไม่มีฝนตกเลยค่ะแต่มีเมฆเป็นมีเมฆปกคลุมเรียกง่ายๆว่าเป็นฟ้าหลัวนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลก็ยังคงมีแรงมีความสูงของคลื่นเนี่ยค่ะประมาณ2เมตรยังคงเตือนให้พี่น้องชาวเรือนะคะระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือด้วยค่ะค่ะสงขลาก็จะเป็นเรื่องของคลื่นลมแล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านริมฝั่งทะเลเป็นหลักเนาะที่ได้รับผลกระทบนะครับค่ะแถวชายหาดชลาทัศน์แถวเก้าเส้นแถวนั้นก็โดนเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องของคลื่นลมคลื่นลมค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะไม่รับผลกระทบแต่ว่าคลื่นสูงมากค่ะทางเทศบาลนครสงขลาค่ะประกาศนะคะไม่ให้พี่น้องประชาชนลงเล่นน้ำหรือว่าเข้าไปบริเวณชายหาดเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะปกติแล้วหาดชลาทัศน์แล้วก็หาดสมิลานะคะคุณถนอมคงเคยมาสงขลานะคะก็ว่าบรรยากาศตรงนั้นนะคะจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่เองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะคะในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะคะตอนนี้ทางเทศบาลนครสงขลานะคะก็จะมีรถแห่นะคะประกาศว่าไม่ให้พี่น้องประชาชนลงเล่นน้ำพร้อมกับมีการติดป้ายประกาศนะคะเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะปักธงแดงไหมครับปักธงไหมมีการถามเราจะมีการปักธงแดงค่ะมีการปักธงแดงเป็นช่วงๆนะคะซึ่งจุดไหนที่เป็นจุดที่เกิดเหตุอันตรายบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีการปักธงแดงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ค่ะตลอดทั้งสายเลยนะคะตลอดทั้งชายหาดนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดสมิลาหรือหาดชลาทัศน์นะคะที่อยู่ริมถนนชลาทัศน์จากเก้าเส้นไปนะคะตอนนี้คงยังคงประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะงดลงเล่นน้ำนะคะปกติแล้วเราจะมีกีฬาทางน้ำนะคะอยู่บ่อยๆแล้วก็จะมีผู้สูงอายุนะคะไปฝังทรายกันในการเรื่องของการรักษาสุขภาพตอนนี้ก็งดก่อนค่ะบรรยากาศที่ชายทะเลก็เงียบเหงาไปพอสมควรทีเดียวนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะนะครับนี่ก็ภาพรวมของจังหวัดสงขลานะครับขอบพระคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาคุณมุจรินทองนวลขอบพระคุณนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมในวันต่อไปคงได้รายงานกันอีกนะครับค่ะยินดีค่ะคุณถนอมค่ะ